ับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรายังพูดคุยทาง SMS กันอยู่ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันเลยค่ะจากคุณสมจิตนะคะเกิดวันที่30สิงหาคมปี00ค่ะเวลา 19:30 นาทีนะคะจะมีโชคลาภใหญ่โดยรวมและมีโอกาสปลูกบ้านใหม่เมื่อไหร่คะโชคลาภเนี่ยนะปีนี้นะไม่มีนะครับปีนี้มีแต่ใช้เงินแต่ว่าหาเงินได้แต่ใช้หมดนะครับปีหน้าพอจะมีโชคบ้างแล้วก็ปีหน้าเป็นปีที่มีโอกาสปลูกบ้านนะครับปีหน้าก็คือเริ่มนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14สิงหาเป็นต้น11สิงหา59เป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีเนี่ยในการปลูกบ้านเนี่ยโดยประมาณนะครับค่ะนะครับก็เป็นไปได้ครับวันนี้มาเรื่องบ้านกันเยอะเนาะแต่โชคไม่ใช่นะฮะไม่ใช่โชคนะฮะค่ะต้องหาเองนะครับเพียงแต่หาได้สำเร็จครับครับนะท่านต่อไปค่ะคุณเจมค่ะเกิดวันที่17ตุลาคมปี32เวลา 12:00 นถึง 13:00 นโดยประมาณนะคะ12ถึง13อืมใช่ค่ะเรื่องงานแล้วก็จะมีบ้านไหมคะเรื่องบ้านน่ะมีนะครับแต่ในดวงกำหนดไว้ว่าจะต้องมีบ้านหลังจากมีครอบครัวแล้วนะครับแล้วหลังจากมีครอบครัวแล้วเร็วที่สุดเนี่ยนะครับที่จะมีบ้านได้ก็จะต้องเป็นปี62เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่10ประมาณปี62เป็นต้นไปนะครับถึงจะมีโอกาสจะมีบ้านค่ะนะครับแต่เงื่อนไขต้องบังคับนะถ้าโสดไม่มีนะครับต้องมีครอบครัวต้องมีครอบครัวก่อนรีบมีเลยนะแล้วก็พอถึงปีนั้นมีครอบครัวแล้วปีนั้นก็จะมีบ้านเงื่อนไขก็คือได้บ้านละแต่ว่าถ้าโสดไม่มีนะก็อาจจะได้เปลี่ยนบ้านเช่าครับเรื่องงานค่ะครับงานช่วงปีนี้จะไม่ดีนักนะครับแปลว่าทำอะไรแล้วก็รู้สึกเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขและมักมีโค้งขัดแย้งในเรื่องงานอดทนทำไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานก็เป็นแบบนี้ปีหน้าเนี่ยตั้งแต่มกราคมงานจะดีขึ้นความขัดแย้งและความลำบากลดลงแต่โชคเรื่องงานน่ะจะเกิดขึ้นนะครับก็คือพร้อมๆกับพร้อมๆกับวันเกิดคุณปีหน้าคือ17ตุลาคมของปี59เป็นต้นไปถึงจะมีโชคเรื่องงานแล้วก็ถูกสมหวังทุกอย่างอะครับนะไม่ใช่สมหวังนะถ้าโสดจะสมหวังทั้งคู่ด้วยนะเพราะปีหน้ามีโชคทั้งงานทั้งคู่แล้วถ้ามีคู่อยู่แล้วอะก็ยิ่งก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นไงนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรณกฤษนะคะเกิดวันที่3มกราคมปี33เวลา 12:03 นาทีค่ะเริ่มทำงานบริษัทส่งออกได้6เดือนแล้วนะคะปี59จะเป็นอย่างไรบ้างคะการงานของคุณเนี่ยนะยังอยู่ในสภาวะที่แปลว่าค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆยังไม่มีอะไรโดดเด่นดวงนี้จะมีความโดดเด่นมากๆเนี่ยหลังจากนี้อีก2ปีค่ะก็อีก2ปีเต็มๆคุณจะมีความโดดเด่นแต่หมายว่าเรื่องงานเนี่ยจะมีคล้ายๆออฟเฟอร์งานที่ดีมาให้หรือได้โปรโมทเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนปีหน้าตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้นไปค่ะคุณมีโอกาสได้ออฟเฟอร์งานดีๆในปีหน้าครับโอ้แล้วความรักล่ะความรักที่ตอนนี้เนี่ยนะครับความรักก็คือถ้าถามว่าความรักในช่วงนี้ก็ยังเรื่อยๆนะครับเอาไปว่าหลังวันเกิดคุณปีหน้าเนี่ยดาวราหูออกปั๊บเนี่ยคุณก็จะมีโชคเรื่องความรักเพราะนี่เป็นชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเรื่องความรักยังไม่แน่ไม่นอนจนกว่าจะเป็นกลางปี59ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณทัศนีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมปี36ไม่มีเวลามานะคะถามอาจารย์นะคะจะมีบุตรคนที่2ปีไหนคะแล้วก็การเงินกับโชคลาภค่ะจะมีบุตรคนที่2ปีไหน4เกณฑ์มีบุตรเนี่ยน่าจะเป็นหลังวันเกิดคุณปีหน้าครับคือหลังวันที่1สิงหาคมของปี59ไปแล้วนะครับก็คาดว่าจะมีบุตรนะครับการเงินกับโชคลาภค่ะการเงินโชคลาภตอนนี้นี่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับนะแต่ว่ายังอยู่ได้แต่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ก็พอไปได้ไม่ได้ถึงขนาดย่ำแย่เอาแปลว่าปีหน้าพอจะมีโชคลาภพร้อมกับเรื่องบุตรดีกว่านะครับขอให้โชคดีนะปีหน้านี่1สิงหาคมนะครับ59เป็นต้นไปตามวันเกิดเนาะใช่ครับตามวันเกิดครับขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ได้บุตรตามที่ต้องการวันนี้ทั้งเรื่องบ้านเรื่องบุตรมาเยอะมากมาเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะมีอีเมลนะคะมาจากคุณทศพลนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี22นะคะเวลา 13:05 นค่ะ
ถามอาจารย์หลายเรื่องเลยนะคะเริ่มต้นนะคะหน้าที่การงานอาชีพจะประกอบอาชีพอะไรดีถ้าเป็นไปทางการเกษตรดีไหมตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทนะคะตำแหน่งวิศวกรดูแลบอยเลอร์ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าอยู่ค่ะดวงนี้เป็นดวงวิศวกรอยู่แล้วเพราะทำงานด้านเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าดวงนี้สามารถทำการเกษตรได้ถ้าอยากจะทำนะครับเพราะงั้นไม่ได้ห้ามเลยแล้วถ้าคุณจะเริ่มการเกษตรนะมีข้อแนะนำว่าคุณสามารถเริ่มได้ภายใน2ปีนี้แต่ต้องระวังให้ดีนะหมายความว่าถ้าคุณเริ่มการเกษตรคุณเริ่มได้ภายใน2ปีนี้แต่ความสำเร็จทางการเกษตรจะเริ่มหลังจาก24มกราคมปี63ไปแล้วงั้นถ้าคุณมีเวลารอถึงปี63ก็จะรอ63จะดีกว่าแต่ถ้าจะเริ่มก็ต้องทนเหนื่อยไปถึงปี63แต่ว่าวิศวกรจริงๆก็คือทำได้ถูกแล้วเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงวิศวกรอยู่แล้วนะธรรมชาติเขาเนี่ยเป็นดาววิศวะและเป็นคนที่มีลัคนาในราศีพฤษภพฤษภใช่เพราะว่าคนพฤษภเนี่ยปกติจะไม่ทำงานด้านวิศวกรรมแต่ว่าเนื่องจากว่าดาวอาชีพของแกเนี่ยไปชุมนุมในตำแหน่งวิศวกรรมและชุมนุมในราศีธาตุไฟไฟก็คือบอยเลอร์หรือแปลว่าพลังงานหรือไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์มันพอดีไงแต่คนราศีพฤษภเนี่ยปกติเหมาะกับงานประเภทเบาๆเช่นบริหารเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาดนะครับและงานที่เกี่ยวศิลปะและการออกแบบแปลว่านะคะ บางคนถ้าฟังอาจารย์เนี้ยดูแค่ลัคนาแต่บางทีตัวเขาอาจจะมีอะไรพิเศษถ้าดูดวงเจาะจงลงไปถูกครับเพราะว่าดาวมันจะมีดาวที่กดดันดวงบางดวงอยู่อ๋อแปลว่ารายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะถ้าเป็นไปได้ก็คือส่งดวงส่งวันเวลาเกิดเนี้ยมาดูจะเหมาะกว่าแต่คุณแพรฮะธรรมชาติของราศีคนเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่ตามที่เราพูดไปเนี่ยเขามีถึงเขาทำก็เป็นไปได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะมีวาสนาตัวอื่นมาบีบบังคับให้เขาต้องไปทำในสิ่งที่เขาไม่ใช่ชีวิตของเขาไงครับถามต่อนะคะเรื่องการเงินกับโชคลาภค่ะโชคลาภตอนนี้เนี่ยตอนนี้เอาแปลว่าคุณมีโชคใน2ด้านนะคือโชคที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่จะเติบโตขึ้นและรายได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับรถหรือบ้านภายใน1ปีข้างหน้านี้ครับบ้านเลขที่นะคะ396ค่ะบ้านเลขที่39เนี่ยแปลว่าทำงานหนักค่ะนะ96แปลว่าความรักฟุ่มเฟือยรวมกันก็แปลว่าคือเป็นคนที่มีความสำเร็จนะครับแล้วก็ทำงานหนักแล้วก็ความรักมักมีมากเกินไปโอ้โหนะคะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลของรายการได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.comถ้าหากว่าใครสะดวกนะคะเขียนจดหมายเข้ามาก็ได้นะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะรวมถึงยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TVนะคะนี่นะคะก็ขึ้นลิงก์ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะ www.miraclechanneltv.net นะคะเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเป็น .com นะคะเปลี่ยนเป็น .net แล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตของชาวราศีต่างๆที่เราผ่านกันมาทั้งหมดรวมถึงวันนี้4ครั้งแล้วนะคะตั้งแต่8ราศี8ราศีตั้งแต่ราศีมังกรจนถึงวันนี้ราศีสิงห์จบไปแล้วนะคะใครที่ฟังไม่ทันย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailandส่วนวันอังคารหน้านะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตของชาวราศีกันแล้วก็ตุลนะคะอังคารถัดไปก็จะเป็นพิจิกกับธนูแล้วก็จะหมดแล้วแล้วก็อาจารย์ก็จะมีอะไรพิเศษมาแนะนำให้คุณผู้ชมอีกเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ